สาธุเพิ่งตอนนอนหลับดีค่ะใช่ค่ะเจี๊ยบก็อยากจะขอแนะนำนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะคะหลายคนตอนกลางคืนนะคะนอนไม่หลับนะคะการที่เรานะคะนอนไม่หลับเนื่องจากว่าสมองของเราเนี่ยยังทำงานอยู่ตลอดเวลาค่ะเวลาที่สมองเราทำงานนะคะจิตเราก็จะทำงานนะคะคนที่นอนไม่หลับเป็นเพราะว่าจิตนะคะยังมีเรื่องให้คิดนะคะนู่นนี่นั่นนะคะมีความไม่ผ่อนคลายค่ะพอไม่มีความผ่อนคลายนะคะร่างกายของเราจะไม่เข้าสู่สภาวะการหลับเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องดึงจิตของเราให้เข้ามาอยู่กับความสบายการที่เราบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังเป็นการที่เรานำจิตของเราเนี่ยเข้ามาอยู่ในคำบริกรรมภาวนาค่ะพอเวลาที่เราเนี่ยเข้าถึงอารมณ์ของพุทธมนต์แล้วนะคะเราก็จะมีความรู้สึกเบานะคะความรู้สึกสบายแล้วทำให้จิตของเราเนี่ยเข้าไปเชื่อมนะคะก็จะทำให้การหลับเนี่ยทำได้นะคะเนื่องจากว่าเกิดการผ่อนคลายของจิตนะคะผ่อนคลายของสมองผ่อนคลายของกล้ามเนื้อค่ะก็จะทำให้เราเนี่ยหลับได้ง่ายขึ้นนะคะก็อยากให้เพื่อนๆนะคะคนไหนนะคะที่มีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับลองมาบริกรรมดูนะคะแล้วก็จะทำให้การนอนหลับเนี่ยง่ายขึ้นนะคะช่วงระยะเวลาที่เริ่มต้นนอนก็จะนอนได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาหลับก็จะหลับได้ยาวขึ้นนะคะหลับได้ลึกมากขึ้นการนอนก็จะมีประสิทธิภาพนะคะสังเกตได้ว่าเวลาที่ตื่นมาตอนเช้านะคะก็จะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสนะคะจะรู้สึกว่าไม่อ่อนเพลียค่ะจะเหมือนกับว่าได้นอนหลับนะคะพักผ่อนมาอย่างเต็มที่นะคะสบายทั้งคืนค่ะเจ็บก็ขออนุโมทนาบุญสำหรับเพื่อนๆแกรมมิตรทุกท่านนะคะที่ได้ตั้งใจนะคะฝึกนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความเจริญทั้งในทางโลกและทางธรรมกันทุกๆคนเลยนะคะสาธุค่ะ